สอนรับกระเป๋าสุสานแต่สุสานผู้ใดวะมีพีอยู่ข้างบนด้วยน่ารักมากๆของชิ้นนี้นะคะจะอยู่ด้านหลังของเราแจกเพียงแค่ 4,000 ชิ้นเท่านั้นไปดูกันค่ะว่าทำยังไงบ้างเข้าแมปตามพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะคะซึ่งพี่แป้งแอบงงว่ามันไม่มีเป็นเควสเหรอคะน้องๆมันกลายเป็นเก็บเหรียญส้มหมดเลยซึ่งการเก็บเหรียญส้มเนี่ยพี่แป้งสอนมาทุกวันอยู่แล้วนะคะว่าทำยังไงบ้างน้องๆน่าจะรู้อยู่แล้วจากการที่พี่แป้งเคยสอนไปส่วนใครที่ยังไม่รู้นะคะการเก็บเหรียญส้มเนี่ยเขาจะจำกัดวันละ100นะคะน้องๆและการหาก็คือน้องๆเห็นด้านบนซ้ายมือไหมมันจะมีรูปกล่องของขวัญนะคะน้องๆซึ่งเราสามารถรับได้ทุกวันเลยนะคะวนไปเรื่อยนะคะและอีกวิธีนึงในการที่น้องจะได้เหรียญส้มนั่นก็คือน้องจะต้องเปิดหีบค่ะน้องๆซึ่งพี่แป้งลองเปิดแล้วนะพี่แป้งลองทำแล้วลองเล่นแล้วนะถึงบอกก่อนนะว่ามันทำได้นะคะน้องต้องลองเปิดหีบหลายๆหีบเปิดวนไปเลยเปิดวนจนกว่าเหรียญเราเนี่ยจะถึง100เหรียญนะคะน้องๆในแต่ละลิมิตแต่ละวันนะคะเปิดเหรียญไปมากๆมันก็จะสุ่มดรอปได้เอง1เหรียญบ้าง2เหรียญบ้างนะคะน้องๆรีบมาทำตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะสำหรับใครที่อยากได้